ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้อยู่ที่นี่ด้วยกันเพราะเรารู้ว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเอเมนไหมคะจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของใครคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราและพระองค์ทรงบอกว่าให้เราเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีวันนี้ต่อให้พี่น้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องอยู่ที่คริสตจักรของพระเจ้าที่จำกัดจำนวนคนและภายใต้หน้ากากที่เราจะต้องใส่ตามกฎหมายให้เราลองมองตาเข้าไปในซึ่งกันและกันเราอาจจะไม่เห็นรอยยิ้มของกันและกันแต่เราสามารถที่จะส่งความชื่นชมยินดีทางสายตาลองหันไปหาคนข้างๆพี่น้องสบตากับเขายิ้มจากสายตาและให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าเป็นความหวังพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงพระเจ้าเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราเอเมนไหมคะดังนั้นให้เราเองมีโอกาสที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยกันเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงและเราทั้งหลายจะขอเชื่อฟังพระองค์
จนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะเวลานี้อยากให้พี่น้องมีโอกาสที่จะนั่งลงก่อนที่เราเข้ามาเราอาจจะถอนใจแทนการร้องเพลงเหมือนบทเพลงที่เราได้ร้องกันไปแต่โดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยการที่เราติดตามพระเจ้าตลอดเวลาเราสามารถมั่นใจในพระองค์ได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดีพระองค์ทรงทราบความเข้มแข็งพระองค์ทรงทราบความอ่อนแอพระองค์ทรงทราบถึงการที่เรามีมากหรือมีน้อยพระองค์ทรงทราบถึงการที่เราเองมีความเชื่อหรือมีความสงสัยเวลานี้ให้เราบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขอวางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอวางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเหลวไหลพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของเราที่จะอยู่กับเราตลอดไปบอกกับพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าทรงเลี้ยงดูI'm not afraid of the dark.
เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าฉะนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์จะทรงประทานของดีแก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ขอเพียงให้เรารักและวางใจในพระองค์บอกกับพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งนะคะว่าThank you.